สวัสดีครับสวัสดีแซมซายครับสวัสดีมิตรรักหนังกลางแปลงท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้จะพามาชมหน่วยของพี่พิเชษนะครับผมไม่แน่ใจว่าหลงน่าจะเป็นงานศพนะครับพามาชมอุปกรณ์ใหม่ของพี่พิเชษนะครับพี่พิเชษปานแก้วลงแท่นใหม่นะฮะอันนี้กำลังลงอุปกรณ์กำลังลงอุปกรณ์วิเชษสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับนี่โรงงานอะไรพี่งานศพวะงานศพครับอ๋อเดี๋ยวจะพามาชมอุปกรณ์ตัวใหม่หน่อยฮะลงแท่นใหม่ประดิษฐ์เจริญซาวนะครับนี่ฮะประดิษฐ์เจริญเทอร์โบ 5,000 5,500500นะครับช็อตที่ไหนจ๊ะช็อตอันนี้กำลังลงอุปกรณ์กันนะครับช็อตประดิษฐ์เจริญแท่นประดิษฐ์เจริญครับของพี่พิเชษลงใหม่ตัวหัวมือที่จับ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 มันดำนี่นะอันนี้กำลังเซตอุปกรณ์นี่มันช็อตมันไม่ติดตรงภาพประโยชน์อ๋อกำลังลงอุปกรณ์กำลังลงอุปกรณ์ไม่ติดตรงภาพยนตร์นั่นน่ะมันช็อตน่ะนี่ไงแทนเบลเลอร์เลยพี่ท่านนี้มันขับกี่ดอกครับพี่ครับผมขับ6ขับ8แทนนึงอ่ะนะ21นิ้วประมาณ 6-8 ดอกเลยนะโอ้โหครับก็ยังไม่เคยครับตั้งแต่เอามาได้ลองแรงๆบ้างยังพี่ยังเลยเจอแต่งานศพนี้ใช่ไหมงานนี้เขาสาวได้ปะไม่น่าจะได้ก็พอได้พอได้อยู่ใช่ไหมอ๋อต่อไฟหม้อวัดโอ้หม้อวัดก็คงแรงไม่ได้อยู่แล้วเนาะไฟมันมาไม่เยอะนะครับเป็นไฟวัดนี่ครับแท่นประดิษฐ์เจริญขึ้นลงช็อตตรงนั้นเลยจ้ะ จะตามมาฟังครับเห็นพี่เขาเปลี่ยนแท่นใหม่ไม่ควรจะช็อตตรงนั้นเลยวัดดอนกลุ่มทิพย์ช็อตต้องไปเปลี่ยนพี่เชษเอามากี่แท่นพี่ของประดิษฐ์เปลี่ยนใหม่หมดเลยปะผมเปลี่ยนมา4แท้ตอนนี้เอามาได้มา3ครับกำลังรออีกลูกหนึ่งได้อ๋อได้4ลูกรอตังค์อ๋ออันนี้รอตังค์ใช่ไหมเออเจริญลงแท่นของพุทธิเจริญครับใบยกภาพยนตร์ของพี่พิเชษลงแท่นใหม่เนี่ยถ้ามีโอกาสเราจะได้ฟังเสียงกันถ้าวันนี้มันเป็นงานศพเนาะไม่รู้ว่าเขาจะให้ใช้เสาได้ขนาดไหนไม่ได้จ้าความเลยช็อตเดี๋ยวก็พังเดี๋ยวตัวแปลงก็พังกำลังลงอุปกรณ์กำลังลงอุปกรณ์สวัสดีครับพี่นี่ครับของพี่พิเชษแท่นหนึ่งครับ 6-8 ดอกพี่พิเชษบอกเนี้ยดอกลำโพงก็ยังเป็นของ SA Standard Audio อยู่นะครับ21นิ้วอันนี้ก็กำลังเซตอุปกรณ์ที่วัดดอนกลุ่มทิพย์
นะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีงานนี้ก็เป็นงานศพกำลังลงลานวัดกำลังเช็ดอุปกรณ์ใบยกนะครับมาดูลำโพงฝั่งนี้ดีกว่าครับ ตู้ยังเป็นตู้ใบเดิมอยู่นะครับตู้ใบเดิมก็จะเป็นของสแตนดาร์ดออดิโอวันนี้ลงข้างละ8ดอกลงข้างละ8ดอกนะครับตู้4ใบเป็นตู้ดับเบิ้ลนะครับดับเบิ้ลก็เป็นลำโพงคอนตูดใหญ่มากคอใหญ่นะฮะนี่ก็จะเป็นเสียงแหลมก็ลง3กล่องท่านเล็กนี่ขับอะไรพี่ฮอนขับฮอนไฟเสียใส่โดนฝนป่ะพี่เริ่มฝนวันนั้นมันขึ้นติดไม่เต็มวันนี้ก็กล้องไม้อยู่ทีอย่างเงี้ยผมเอากล้องมาเปลี่ยนกับผมก็เป็นที่กล้องกล้องมาเปลี่ยนก็ไม่หายครับให้ทางเป็นไฟผ้าไปก่อนครับไฟเสียนี่ฮะโดนไฟเสียโดนฝนมากเลยมันต่ออุปกรณ์ช่วงนี้ฝนตกทั้งนั้นเลยฝนมากต่างโมกแผ่นประดิษฐ์ไม่เอี่ยมไม่แกะกล่องนิ่งๆเลยของคาดนี่ยังไงพี่ปล่อยอ่ะของคาดก็ไอ้นี่ขายแล้วก็ขายใช่ไหมขายได้ยังพี่ขายแล้วครับขายแล้วใช่ไหมหมายถึงว่าขายไม่ได้อย่าให้เผื่อมีใครฟังอยู่เผื่อขายได้แล้วโอ้โหพี่เทศปล่อยคาดซาวไปอันนี้ลองแท่นประดิษฐ์ช่วงนี้มีเขาติดต่อฉายฟิล์มบ้างไหมพี่ไม่มีเลยไม่มีใช่ไหมโอ้วันนั้นคนก็มาคอมเมนต์เยอะอยู่นะชอบ ใช่แล้วบอกฟิล์มไม่มีเลยช่วงนี้งานไม่มีด้วยงานเยอะไม่หยกก็081นะครับ296635 7นะครับติดต่อพี่เชษฐ์ปานแก้วได้เลยนะครับมีงานใกล้ไกลไปหมดนะราคาเป็นกันเองครับผมมาคุยได้ใจดีราคาเป็นกันเองนะครับพี่เชษฐ์ทำหนังมากี่ปีแล้วพี่ประมาณ20ปีโอ้โหเก่าแก่แล้วเนี่ยเก่าแก่แล้วเนี่ยล้นเก่าแก่หลังแต่ทีหลังพี่เพชรสุธานะอ๋อเหรอเพชรสุธานี่ก่อนๆเลยสุธานี่เก่าซึ้งเลยเพชรสุธาชอวิริชัยนี่ก็เก่ารุ่นเดียวกันใช่ไหมทำทีหลังผมเด็กหลังงานนู้นทำมา30 ปีเพชรสุธาก็พี่แขกเนี่ยเก่าเนาะเห็นก็บอกว่าเก่าก่อนใหม่หมดเลยตั้งแต่ลงอุปกรณ์ได้กี่งานแล้วพี่
10 กว่างานสิบกว่างานแล้วโหแฟนขับเยอะนะจักเลยสาวเราขอสาวหนึ่งเพลงมาแล้วน้องอาตี้ไปเขียนแล้วเออเปิดไปเลยมันตั้งเราฟังไม่ได้ตั้งมันเฮ้ยนะมาเยอะบอกเลยบอกลองเครื่องเดี๋ยวทำไมแล้วให้ผมมาไม่เดี๋ยวพูดตกเองจะไปเอาไม่FC ประโยคอยากฟังซาวครับI'm not afraid to die.
หรับคลิปนี้นะครับไม่สามารถเปิดซาวด์หนังได้นะครับเนื่องจากว่าทางหลวงพ่อเจ้าวาดนะครับท่านไม่อนุญาตให้ใช้ซาวด์แรงๆนะครับให้แต่ว่าลูกทุ่งได้ครับจะเปิดลูกทุ่งนะครับแต่ว่าทางช่องก็ไม่สามารถเอาลงได้นะครับลูกทุ่งติดลิขสิทธิ์นะครับต้องขอขอบคุณนะครับมิตรรักหนังกลางแปลงทุกคนนะครับที่เกียรติติดตามรับชมครับตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์ใหม่ของประยกภาพยนตร์ครับโรงงานศพครับวันนี้อุปกรณ์ใหม่ถ้าจะฟังซาวก็ไว้โอกาสหน้านะครับตาวันนั่งเฝ้าอยู่กับพี่เบนอนุญาตเฉพาะซาวลูกทุ่งนะครับขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่รับชมนะครับพบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ